ประธานคณะกรรมการอัยการชี้ชัดสั่งไม่ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายหมายจับบอสยังอยู่คดีบอสยังไม่จบจับตา2ประเด็น4ศพบ่อนเสียตี้มือปืนตัวจริงหรือไม่แต่งตั้งนายพลนครบาล1จะอยู่หรือไปสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับหลังการแถลงของคณะทำงานตรวจสอบการพิจารณาสั่งคดีของอัยการกรณีเนตรนาคสุขรองอัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทกระทิงแดงขับรถชนตำรวจสน.ทองหล่อเสียชีวิตในข้อหาขับรถโดยประมาทเฉี่ยวชนผู้อื่นถึงแก่ความตายว่าเป็นการสั่งคดีที่ถูกต้องแล้วเพราะยึดระเบียบข้อกฎหมายและพยานหลักฐานตามสำนวนการสอบสวนที่ตำรวจทำมาไม่ได้ใช้ดุลพินิจสั่งคดีไปตามอำเภอใจไม่ได้ยึดที่ตัวบุคคลความเห็นของกระแสสังคมหรือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏตามสื่อและที่สำคัญตำรวจก็ไม่มีความเห็นแย้งแม้ว่าก่อนหน้านี้ได้มีนักกฎหมายออกมาท้วงติงว่าคดีนี้อัยการสำนักงานอัยการอาญากรุงเทพใต้ได้สั่งฟ้องไปแล้วเรื่องเข้าสู่ขั้นตอนของศาลไปแล้วเพียงแต่ยังนำตัวบอสมาขึ้นศาลไม่ได้เพราะหนีไปต่างประเทศเมื่อเป็นเช่นนี้อัยการคณะอื่นจะมากลับคำสั่งไม่ได้เพราะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแต่ดูเหมือนว่าคณะทำงานอัยการจะมองข้ามข้อท้วงติงนี้ไปล่าสุดอัธพลใหญ่สว่างประธานคณะกรรมการอัยการอดรนทนไม่ได้ต้องทำหนังสือถึงวงสกุลกิติพรมวงศ์อัยการสูงสุดยกข้อกฎหมายชี้แจงว่าการสั่งคดีของรองอัยการสูงสุดเนตรนาคสุขไม่ชอบดังนี้กรณีพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องและคำสั่งนั้นไม่ใช่คำสั่งของอัยการสูงสุดเมื่อตำรวจไม่แย้งคำสั่งไม่ฟ้องถึงจะเป็นคำสั่งเด็ดขาดว่าไม่ฟ้องหากตำรวจแย้งอัยการให้อัยการส่งสำนวนพร้อมความเห็นแย้งไปยังอัยการสูงสุดเป็นผู้ชี้ขาดเมื่ออัยการสูงสุดชี้ขาดว่าไม่ฟ้องถึงจะเป็นคำสั่งเด็ดขาดว่าไม่ฟ้องหากพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องไว้แล้วแต่มีการกลับคำสั่งเป็นไม่ฟ้องให้เสนอตามลำดับขั้นจนถึงอธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งคดีแต่ถ้าความเห็นหรือคำสั่งเดิมนั้นเป็นของอธิบดีอยู่แล้วให้เสนออัยการสูงสุดหรือรองอัยการสูงสุดผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาสั่งคดีสำหรับกรณีที่มีการสั่งคดีไปแล้วแต่จำเลยร้องขอความเป็นธรรมเหมือนคดีบอสที่ได้ร้องขอความเป็นธรรมหลายครั้งมีการยกเอาเรื่องความเร็วรถจากสำนวนเดิม177กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปลี่ยนมาเป็นไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจากรายงานพิจารณาศึกษาข้อกฎหมายของกรรมาธิการกฎหมายสนช.แต่อัยการสูงสุดในขณะนั้นคือร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ยุทธพันธ์บริพานก็สั่งให้ยุติการพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมไปแล้วจึงถือว่าคำสั่งฟ้องที่อัยการสั่งไว้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายหากยังมีการร้องขอความเป็นธรรมเข้ามาอีกอัยการคนใดจะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาสั่งให้สอบสวนเพิ่มต้องมีคำสั่งอนุมัติจากอัยการสูงสุดก่อนจึงจะทำได้ถ้าไปสั่งให้ตำรวจสอบเพิ่มโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากอัยการสูงสุดก่อนจึงไม่น่าจะทำได้และผลที่ตามมาทั้งหลายรวมทั้งคำสั่งไม่ฟ้องก็จะไม่มีผลทางกฎหมายดังนั้นการที่เนตรนาคสุขหยิบยกเอาคดีของบอสกลับมาพิจารณาอีกครั้งโดยที่ไม่มีคำสั่งจากอัยการสูงสุดให้รื้อฟื้นคดีนั้นและยังกลับคำสั่งคดีจากฟ้องเป็นไม่ฟ้องจึงมีนัยยะว่าคำสั่งไม่ฟ้องนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายคำสั่งเดิมของอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ที่สั่งฟ้องบอสย่อมยังมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายอยู่อัธพลใหญ่สว่างเห็นว่าประเด็นข้อกฎหมายดังกล่าวนี้จำเป็นที่อัยการสูงสุดควรหยิบยกมาพิจารณาทบทวนเพราะเป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อความเชื่อถือศรัทธาที่ประชาชนมีต่อองค์กรอัยการความจริงแล้วระเบียบและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการสั่งคดีน่าจะอยู่ในพุงสำหรับคนที่เป็นอัยการเพราะต้องใช้เป็นประจำวันว่าอันไหนทำได้หรือทำไม่ได้แต่กับคดีของบอสทำไมจึงมีความคลาดเคลื่อนจนเกิดมีความเห็นแย้งอย่างน่ากังขาสังคมสับสนว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนอกจากนี้วิชามหาคุณประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่นายกตั้งขึ้นยังยืนยันว่าได้ประสานไปยังอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้เกี่ยวกับเรื่องหมายจับบอสได้ถอนไปหรือยังเพราะมีข่าวว่าหลังอัยการสั่งไม่ฟ้องตำรวจก็ไปถอนขอหมายจับเรื่องนี้ได้รับคำชี้แจงว่า
ตำรวจไปยื่นขอถอนหมายจับจริงแต่รสนาโตเศรษฐกูลอดีตสวพร้อมตัวแทนภาคประชาชนได้ไปยื่นเรื่องต่อศาลขออย่าเพิ่งถอนหมายจับซึ่งศาลก็เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญจึงขอสอบสวนก่อนดังนั้นตอนนี้คำสั่งอัยการไม่ฟ้องบอสมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายหรือไม่ยังไม่ชัดเจนแต่หมายจับบอสยังอยู่คดีบอสยังไม่จบครับจับตา2ประเด็นคดี4ศพบ่อนซิตี้บอยบ้านครัวมือปืนหรือนอมินีตัวจริงกันแน่หรือเปล่าแต่งตั้งนายพลสุขนี้น.1จะอยู่หรือไปกัดกระดุมเม็ดแรกผิดถือว่าเป็นเทศกาลพระสุขเข้าพระเสาแทรกของจริงครับทั้งประเด็นบอสกระทิงแดงมาจนถึงเหตุการณ์กราดยิง4ศพอภิมหาบ่อนซิตี้พระราม3ท้องที่สน.ทุ่งมหาเมฆที่ตำรวจไทยใจถึงอันเป็นต้นทานยุติธรรมต้องตกอยู่ในสภาพเละซะยิ่งกว่าเละเมื่อคุณกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็จะผิดไปตลอดพลตำรวจโทภคพงษ์พงษ์เพตราผบ.ชน.ในฐานะตำรวจเบอร์หนึ่งของเมืองหลวงเริ่มอ้อมแอมยอมรับแล้วว่าถ้าจะเรียกว่ามันคือบ่อนก็ต้องใช่บ่อนและยอมรับด้วยว่ามีการย้ายกล้องอุปกรณ์การเล่นพนันคาบาร่าออกจากจุดเกิดเหตุโต๊ะแทงบาคาร่าอย่างน้อย 14-15 ตัวโต๊ะไพ่โป๊กเกอร์ชิปประจำบ่อนสำหรับแลกเป็นเงินสดและอื่นๆอีกจิปาถะหน้าที่ต่อไปของตำรวจก็คือตามส่วนจะเจอหรือไม่ท้ายอีกก็ถูกอีกคือโอกาสไม่เจอสูงถึงสูงมากเพราะตอนนี้กระแสสังคมไม่ผิดหวังซ้ำซากแล้วครับโดยเฉพาะตำรวจนครบาลแต่ยังลามถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกด้วยมีการตั้งกระทู้ถามในสภาโดยเสียโจ้ยุทธพงศ์จรัสเถียรส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยซ้ำเป็นครั้งที่2เรียกว่าแม้จะรู้ว่าทำผิดอย่างไรแต่ก็ต้องให้เสียหายน้อยที่สุดประมาณว่าหนักเป็นเบาทุเลาเป็นหายการเด้ง4เสือที่รอด1เพราะลากิจพ่วงด้วยเบอร์ใหญ่พลตำรวจตรีสามารถศรีสิริวิบูลชัยผบ.ก.น.5ถือว่าลดกระแสได้ในระดับหนึ่งแต่ภาพถ่ายที่ย้อนแย้งกับสิ่งที่น.1แจกแจงให้กับสังคมดูเหมือนว่าเรื่องนี้ยังไม่เคลียร์ข่าวนี้ยังไม่จบลงง่ายๆและก็บ่อนต่างๆที่ไม่รู้เรื่องก็คงยังเปิดไปได้ง่ายๆเช่นกันปฏิบัติการเรียกแขกเชิญทัวร์ด้วยการขอให้เฮียชูชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตเจ้าพ่ออ่างคนดังมาให้ปากคำบอกตรงๆว่าท่านน.1ท่านคิดอะไรกันแน่คิดเองตัดสินใจเองหรือมีใครมากระซิบดูจากเฟซเสียอ่างที่ออกมาแสดงความรู้สึกว่าไม่ทราบว่าตำรวจไทยใจกล้าได้อ่านช่องแสดงความคิดเห็นหรือเปล่าชูวิทย์พาดหัวตัวใหญ่ว่ากระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวพร้อมภาพกำลังขนย้ายถอดกล้องวงจรปิดในบ่อนกว่าพันความเห็นต่างชื่นชมและก็แช่งชักหักกระดูกตำรวจอย่างไม่มีชิ้นดีเพราะออกอาการเมาหมัดออกทะเลกลายเป็นข่าวอื้อฉาวฟ้องสังคมหากคิดจะกลัดกระดุมใหม่ก็คงยังไม่สายที่สำคัญคิดจะทำกันหรือเปล่าการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอย่างจริงจังต้องไปตรงมาอาทิหยุดบิดเบือนปล่อยข่าวว่าถาวรศรีสดมือปืนกราดยิงเป็นแค่คนทวงหนี้เพราะข้อเท็จจริงเขาคือนักธุรกิจที่มีฐานะแต่โชคร้ายที่มาติดการพนันแรงจูงใจที่ก่อเหตุยิงพันตำรวจตรีวัฒเศษสำเนียงประเสริฐหรือสารวัตรแม็กคืออะไรผู้บัญชาการผู้ข้าบัญชาที่ไม่สอดส่องดูแลสารวัตรแม็กเช่นผู้กำกับสน.แสมดำหรือผู้บัญชาการน.9เกิดเรื่องเสียหายอื้อฉาวต่อภาพลักษณ์สตช.ขนาดนี้ควรถูกตรวจสอบหรือเปล่าข้อนี้สำคัญใครเป็นคนยิงถาวรศรีสดข่าวว่าคนยิงชื่อบอยบ้านครัวซึ่งเป็นนักเลงคุมบ่อนหรือเป็นเพียงนักเล่นเป็นตัวจริงหรือนอมินีคำถามที่เกิดขึ้นนี้เพราะมีพยานได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2ระรอกคือช่วงก่อน4ทุ่มและห่างจากนั้นประมาณ20นาทีเมื่อตำรวจ 5-6 นายเดินทางไปถึงผลตรวจร่องรอยกระสุนปืนในศพถาวรถูกยิงจุดไหนกี่นัดมีหัวกระสุนมีขม่าวปืนหรือไม่สำหรับผู้เกี่ยวข้องหรือเจ้าของบ่อนผู้ดำเนินการพนักงานสอบสวนจะเรียกตัวเสียตี้ศักดิ์ซีดีมาสอบสวนหรือเปล่าและจะดำเนินการเช่นไรเมื่อจนด้วยหลักฐานว่าเป็นบ่อนขนาดใหญ่
ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการยึดทรัพย์อันเป็นอาคารห้องแถว10คูหาที่ดัดแปลงเป็นบ่อนคาสิโนแห่งนี้หรือไม่ข้อสุดท้ายอันนี้ไม่รู้จะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้อย่างไรหรือเปล่าในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.เรื่องแต่งตั้งระดับนายพลชื่อของพลตำรวจโทภัคพงศ์พงเพตาผบช.จะยังนิ่งอยู่ที่เดิมหรือเปล่าโปรดติดตามนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรานะครับนอกเหนือจากข่าวสารสถานการณ์ที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมอีกหลายร้อยคลิปเลยทีเดียวครับและถ้าหากคุณฟังมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับก็เสิร์ชหา MGR Podcast ได้เลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังใจเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าโอกาสหน้าสวัสดีครับ